สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกม Arknight นะครับในคลิปนี้จะมาดูโมดูลนะครับของ W ในพาร์ทที่2นะครับว่าอัปเกรดแล้วจะเป็นยังไงในส่วนของ W เมื่ออัปเกรดขึ้นมานะครับจะเพิ่มดาเมจนะครับกายภาพเพิ่มขึ้นดาเมจใส่ตัวที่ติดสตันอยู่นะเพิ่มขึ้น 3% นะครับแต่ที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับออปชันเพิ่มขึ้นมาจะได้รับ SP 1หน่วยนะครับเมื่อจัดการศัตรูได้นะฮะซึ่งตรงเนี้ยผมว่าน่าสนใจเพราะว่ามันจะทำให้สกิลระเบิดของ W เนี่ยรีคูลดาวน์เร็วขึ้นนะครับก็คือทำให้สกิลพอยต์มันเด้งเร็วขึ้นก็จะใช้สกิลได้บ่อยขึ้นผมว่าอันเนี้ยน่าจะมีผลพอสมควรแต่ก็ใช้มันใช้ค่อนข้างเยอะว่ะผมกดไปก่อนแล้วกันส่วนตัวคือ W มันไม่ใช่ตัวละครที่จะหยิบมาใช้บ่อยสำหรับผมนะแต่ก็กดมาก่อนแล้วกันนะครับใช้เยอะมากอ่ะต่อมาที่เลเวล3ก็จะเพิ่มดาเมจกายภาพขึ้นอีก 3% นะครับใส่ศัตรูที่ติดสตันนะแต่อันนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษอ่ะผมก็จะอยู่ไปตรงนี้แล้วกันนะส่วนตัวถ้าใครที่ใช้บ่อยผมว่ามีไว้ก็ดีนะเด้ง SP เพิ่ม1หน่วยทุกครั้งที่จัดการศัตรู1ตัวได้ถ้าเกิดระเบิดตายหลายๆตัวก็คือเด้งรัวๆเลยนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ